สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมนายปิยมนัสวรวิทย์รัตนกุลในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างและแก้ไขเกมในรูปแบบ2มิติซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Sierra ซึ่งก็คือโปรแกรม Construct Tool การสร้างหรือแก้ไขเกมนั้นสามารถทำได้ง่ายเพียงแค่เรามีภาพฉากหรือภาพตัวละครที่เราเตรียมไว้และเราก็สามารถใส่คำสั่งโดยมีชุดคำสั่งสำเร็จรูปลงมาใช้ได้เลยสำหรับในตอนนี้จะเป็นการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Construct Tool ถ้าพร้อมแล้วไปทำพร้อมกันได้เลยครับโปรแกรม Construct Tool เราสามารถดาวน์โหลดได้จากบริษัทผู้พัฒนาก็คือเว็บไซต์ sierra.com/constructtool เมื่อเราคลิกเข้ามาในเว็บไซต์ของ Sierra Construct Tool แล้วจะเห็นปุ่มดาวน์โหลดอยู่ให้เราคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลด1ครั้งจากนั้นในเว็บไซต์ก็จะทำการดาวน์โหลดตัวติดตั้งลงมาเก็บไว้ในเครื่องของเราการใช้โปรแกรม Construct Tool นั้นเราก็สามารถใช้ได้ในรูปแบบในเวอร์ชันฟรีหรือฟรีเอดิชันก็ได้ซึ่งก็จะใช้ในงานส่วนตัวหรือใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นแต่หากเราต้องการจะพัฒนาเกมเพื่อนำไปขายหรือจะจำหน่ายในรูปแบบของธุรกิจเราก็จำเป็นจะต้องซื้อลิขสิทธิ์ของโปรแกรมนี้อีกครั้งหนึ่งในเบื้องต้นเราสามารถใช้ได้ฟรีหรือฟรีเอดิชันเมื่อดาวน์โหลดลงมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ไฟล์สำหรับติดตั้งก็คือ Construct Tool ในเวอร์ชันวันนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชัน 2.72 นะครับเราสามารถดับเบิลคลิกเพื่อติดตั้งโปรแกรมได้เลยเงื่อนไขการใช้โปรแกรมนะครับถ้าเราเห็นด้วยเราก็ติ๊กที่ปุ่ม I accept the agreement กดปุ่ม next เลือกรูปแบบของระบบปฏิบัติการ Windows ของเรานะครับว่าเป็น32บิตหรือ64บิตหากเราไม่แน่ใจให้เลือกเป็น auto detect what kind of computer I have นะครับกดปุ่ม next แล้วก็เลือก create desktop icon นะครับเพื่อที่จะได้มีไอคอนช็อตคัทอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับกดปุ่ม nextกดปุ่ม install รอสักครู่นะครับโปรแกรมก็จะทำการติดตั้งโปรแกรม Construct Tool ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาติ๊กที่เรียก Launch Construct Tool นะครับกดปุ่ม finish จากนั้นนะครับโปรแกรมก็จะพร้อมใช้งานได้แล้วนะครับเราสามารถเลือกสร้างงานได้นะครับด้วยการมาที่ปุ่ม New Project นะครับเลือก New Empty Project จากนั้นนะครับเราก็สามารถเริ่มใช้งานได้แล้วนะครับเอาล่ะครับแล้วนี่ก็เป็นการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Construct Tool และพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ